สื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้พวกกับผมเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารนะครับแล้วก็อาจารย์ที่จะมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับตามที่มีคณะบุคคลคืออ้างตัวเป็นกลุ่มกปปสนะฮะได้ออกมาระดมมวลชนล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยได้กระทำการต่างๆนานาสร้างความเสียหายยังไงถึงแก่ประชาชนและชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมทั้งขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557โดยใช้กำลังโจมตีบุกยึดสถานที่ราชการและทำร้ายเจ้าหน้าที่จนถึงแก่ชีวิตล่าสุดคณะบุคคลดังกล่าวก็ได้ประกาศจะปิดกรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคม2557โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแต่อย่างใดพวกเราเนี่ยในนามอดีตศิษย์เก่าเตรียมทหารจึงขอประณามการกระทำดังกล่าวขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองดังนี้ 1. ขอคัดค้านการปิดกรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคม2557อันจะทำความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนชาวกทม.และเป็นผลเสียต่อธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมข้อ 2. ขอเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ข้อ 3. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของข้าราชการที่เสียชีวิตและได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนผู้ชุมนุมที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเนื่องจากความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกันและขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำบากโดยไม่รับความเป็นธรรมข้อ 4. ขอให้ทหารช่วยปกป้องและรักษาความมั่นคงของประเทศรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทหารต้องดำเนินการตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม2551โดยต้องพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรปราบปรามการกบฏการจราจรพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องพิทักษ์ประสาประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนและปฏิบัติการตามที่กฎหมายกำหนดหรือมติคณะรัฐมนตรีข้อ 5. ขอวิงวอนให้กลุ่มชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งก็จนผู้มีความคิดเห็นต่างจงใช้วิธีการเจรจาเป็นการแก้ปัญหาหาทางออกควรระงับการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดจนการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติทรัพย์สินและกับประชาชนครับการที่มาแถลงในวันนี้นะครับผมถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นศิษย์เก่านะครับมีฐานะเท่าเทียมกันนะครับทหารบกทหารเรือทหารการทหารตำรวจเป็นประชาชนเหมือนกัน1สิทธิ์1เสียงนะครับเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยมันมีปัญหาจึงต้องออกมาช่วยกันขอให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับถ้าท่านอยากจะถามหรือมีข้ออยากจะถามความคิดเห็นหรือว่าสงสัยประการใดก็เชิญถามได้นะครับแล้วก็ข้างผมเนี่ยพลเอกสมชัยท่านเป็นอาจารย์นะครับท่านก็มาวันนี้เนี่ยมาให้กำลังใจพวกเราเพราะว่าประเทศชาติของเราบอกทำมามากแล้วครับเชิญครับก็คงขอตอบเพื่อนผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับว่าการวางตัวของทหารตอนนี้ในความรู้สึกของผมแล้วทหารวางตัวได้ดีมากครับนะครับเพราะว่าเป็นจุดยืนที่ทุกฝ่ายก็ต้องการที่จะให้ทหารยืนอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าจะถามเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารในต่างผมคิดว่าทหารทุกท่านที่ยังรับราชการอยู่นี้ก็คงเข้าใจ
ว่าผลพวงจากการปฏิวัติเมื่อปี49นั้นมันทำให้ประเทศเราย่อยยับไปขนาดไหนนะครับก็คิดว่าเหตุการณ์เช่นนั้นคงไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คงมียังคงมีความมั่นใจในผู้นำเหล่าทัพนะครับที่ออกมายืนยันพร้อมกันครับขอบคุณนะครับ